เจาะใจแสงแรกครับท่านเป็นพระที่อุทิศตนสร้างประโยชน์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเรื่องของสมาธิและการศึกษาไม่มีสมาธิมันก็เหมือนกันกับรถไม่มีเบรกทำใจของเราให้เป็นสมาธิสร้างพลังจิตนี้ขึ้นมาสันติภาพต้องเกิดขึ้นแน่ถ้าหากว่าจะพัฒนาชาติเราก็ต้องพัฒนาเด็กเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ก็จะสอนไปตลอด